ตายของมันโอ้ในผมแบบเปิดบัญชีทั้งหมาดูก่อนนะครับก่อนมีอะไรตายโอ้ในบัญชีไม่มีชื่อเอ้ไม่ได้ตายอะไรหมอนี่เออผมเป็นนักการเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดแต่เขาหาว่าผมซื้อเสียงเลยผมเลยน้อยใจเป็นไข้โป้งตายเลยโกหกนั้นตายตกนรกสวัสดีครับสวัสดีครับประเทศไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณอมรราชสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนายสวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 98.5 นะคะคุณผู้ชมทาง Spring News ทุกท่านค่ะวันนี้วันจันทร์ที่18กรกฎาคม2559กับเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ค่ะครับวันนี้เป็นวันหยุดวันหยุดที่รัฐบาลแถมให้ไม่ได้ตั้งใจจะให้ใครเสียอารมณ์แต่ต้องชดใช้ค้างหนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมสวันศุกร์ที่แล้วตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ค่ะเปิดมาด้วยเพลงสัญญาว่าปิดท้ายรายการวันศุกร์ที่ผ่านมาจะเฉลยเพลงคาราบาวเพลงหนึ่งซึ่งน่าจะเข้ากับบรรยากาศของใครบางคน ที่พูดจาประสาอะไรก็ไม่ทราบในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand แล้วมีคนส่งเพลงมาให้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยจำได้ไหมฮะเมื่อวันศุกร์ระหว่างที่สนทนาธรรมกับหลวงปู่พุทธอิสระค่ะเรื่องที่ป่าบนแม่วินค่ะเชียงใหม่แม่ฮอดเชียงใหม่ฮอดเหรอฮอดป่ะที่ฮอดแม่วางอ๋อแม่วางจังหวัดเชียงใหม่บนแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ฮอดนั่นเป็นของธรรมกายโอเค เริ่มสับสนละแม่ที่ปฏิบัติธรรมเยอะประมาณนั้นนะครับระหว่างสนทนากันไปก็มีข้อความเข้ามาในไลน์สปริงเรดิโอนะฮะบอกว่าเอ๊มีฟีลลิ่งเกิดอยากจะฟังเพลงของคาราบาวสักเพลงหนึ่งผมก็พูดลอยๆกลางอากาศหลังจากที่วางสายกันไปเรียบร้อยเอ๊ะเดี๋ยวปิดท้ายรายการวันนี้น่าจะเปิดเพลงสักเพลงหนึ่งนะเป็นเพลงของคาราบาวค่ะปิดท้ายรายการแต่เพลงอะไรยังไม่บอกไม่ได้บอกตอนนั้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจำนวนมหาศาลทีเดียวส่งมาให้ดักทางรู้เลยเพลงนี้เราสื่อถึงกันจริงๆเขาไลน์เข้ามาบอกอ๋อเพลงโกหกนั้นตายตกนรกของคาราบาวใช่หรือไม่เชียร์ให้เปิดเลยก็ผมก็ได้บอกว่าใช่หรือไม่ใช่นะปรากฏว่าเวลามันไม่พอไม่ทันได้เปิดวันนี้ก็เลยยกยอดมาตอนเช้าแล้วกันก็ต้องยกยอดมาเช้าวันนี้เปิดก่อนเลยปฐมฤกษ์ให้เลยกับสำหรับวันจันทร์เอาชดใช้กันเรียบร้อยแล้วนะฮะจบจบจบอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะใช่พรุ่งนี้วันพระใหญ่มาลืนก็พระใหญ่ใช่ค่ะสงบนิ่งเป็นหมายถึงอยู่ให้สุขหมายถึงพวกเราใช่ไหมอยู่ให้เป็นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนี่แหละข่าวสารวันนี้เป็นไงคะวันหยุดไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ใครเสียอารมณ์แต่ข่าวดังต่อไปนี้ผมเชื่อว่าคนที่ต้องเสียอารมณ์มากที่สุดก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT โอ้โหดร.อุตตมะสาวนายนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับมีการทิ้งใบปลิวเกลื่อนกระทรวง ICT ไม่น่าเชื่อนะกระทรวงนี้ลองอ่านดูสักนิดไหมค่ะลองไปดูซิเป็นใบปลิวอะไรคุณผู้ชมคงได้เห็นใบปลิวที่เราจะนำขึ้นจอนะครับส่วนคุณผู้ฟังก็ฟังตามเราไปก็แล้วกันนะฮะค่ะอ่านให้ฟังนะคะเป็นใบปลิวที่แจกกันว่าข้าราชการกระทรวง ICT และหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเป็นที่ทราบกันดีว่าช่วงที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเราในกระทรวงรู้สึกเสียกำลังใจเป็นอย่างยิ่งกับการยื่นใบลาออกของข้าราชการระดับสูงในกระทรวงทั้งสองท่านค่ะรองปลัดมาลีวงศาโรจน์พี่ตุ๊กอาทิตยาสุธาธรรมผอ.นย.ผอ.นย.ก็คือผู้อำนวยการผู้อำนวยการจริงๆผอ.นย.เนี่ยนะครับจริงๆตำแหน่งของคุณอาทิตยาเนี่ยรักษาการที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวง ICT ค่ะนะครับคนในกระทรวงที่ใกล้ชิดพี่ๆทั้งสองคงจะทราบกันดีว่าทั้งสองท่านเป็นข้าราชการที่ทำหน้าที่ด้วยความสุจริตซื่อตรงและมีความตั้งใจจริงในการทำหน้าที่โดยทั้งสองท่านให้เหตุผลเดียวกันว่าจะออกไปประกอบธุรกิจส่วนตัวทั้งที่ท่านเป็น40ทั้งคู่และเหลืออายุราชการอยู่อีกตามสมควรคือ 1-2 ปีค่ะ
แต่สาเหตุที่แท้จริงคงหนีไม่พ้นเรื่องที่ผู้ใหญ่ให้พี่มาลีนะคะเป็นประธานร่าง TOR โครงการ Single Gateway ที่แปลงกายหนีกระแสสังคมมาใช้ชื่อโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานมูลค่ากว่า 1.5 หมื่นล้านบาทโดยมีพี่ตุ๊กอธิตยาเป็นกรรมการแถมยังให้พี่ตุ๊กพ่วงตำแหน่งประธานร่าง TOR โครงการเคเบิลใต้น้ำมูลค่า 2,000 ล้านบาทซึ่งทั้งหมดถูกกล่าวอ้างว่าเป็นโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลทั้งนี้ค่ะทั้งนี้ได้มีการโอนงบประมาณจำนวน 20,000 ล้านให้กับทกทกก็คือย่อจากทกค่ะจัดจ้างดำเนินโครงการทั้งหมดแล้วสำหรับการจัดจ้างนั้นปทก.ได้รับนโยบายจากรมว.ทก.อ๋อทก.ก็คือกระทรวง ICT เอ้ยถูกไหมค่ะปทก.ก็คือปลัดกระทรวงค่ะสำนักงานปลัดกระทรวงใช่ค่ะ ICT สำหรับการจัดจ้างนั้นสำนักงานปลัดกระทรวง ICT ได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ให้จ้าง TOTโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ e-option ท่ามกลางความกังวลใจของกรรมการเพื่อนข้าราชการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเริ่มจากกฤษฎีกามีการยืนยันมาแล้วว่าการใช้งบประมาณต้องอยู่ในภารกิจของกระทรวงเท่านั้นโดยมีการมองว่ากระทรวง ICT มีหน้าที่ในการกำกับและสนับสนุนมากกว่าการดำเนินการจัดจ้างด้วยตัวเองเพราะนอกจากจะไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของกระทรวง ICT แล้วยังจะก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่องเพราะเมื่อเป็นผู้ว่าจ้างแล้วทรัพย์สินของโครงการทั้งหมดก็จะต้องตกเป็นสมบัติของทก.ก็คือกระทรวง ICT ต่อไปด้วยค่ะต่อไปครับเขาบอกว่าทั้งนี้กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านต่างก็ให้ความเห็นว่าโครงการนี้ข้ามขั้นตอนหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการสำรวจความเป็นไปได้ในการวางเครือข่ายไฟเบอร์ตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศที่มีความยากง่ายแตกต่างกันรวมทั้งยังไม่มีการทำประชาพิจารณ์และศึกษาผลกระทบต่อพื้นที่ต่างๆตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมแถมโครงการที่งบประมาณสูงกว่า 20,000 ล้านก็ยังไม่ต้องเข้าครม.อีกด้วยเรื่องที่ไม่ยอมนำเข้าครม.ก็เนื่องมาจากโครงการนี้ถูกต่อต้านอย่างหนักจากสังคมเพราะเป็นการก่อสร้างซิงเกิลเกตเวย์ที่มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมข้อมูลที่สื่อสารกันในโลกไซเบอร์หากนำเข้าครม.ก็เชื่อว่าจะมีการขอออกมาต่อต้านจนดำเนินโครงการต่อไม่ได้โอเคด้วยความเคารพจริงๆนะครับสาระตามใบปลิวถูกหรือผิดกำลังสังเคราะห์กันอยู่นะครับถ้าเป็นไปได้ดร. อุตมะสื่อสารกับสังคมผ่านรายการสักครั้งก็น่าจะเกิดคู่นูปการกับรัฐบาลเนี่ยนะฮะพวกคนตามนี้ก่อนทำความจริงให้ปรากฏสาระก็คือสาระตามไปปลิวก็คือมี42คนค่ะยื่นใบลาออกกลัวตายกลัวติดคุกค่ะอยากยุ่งไปทำโครงการบางอย่างคนที่1รองปลัดกระทรวง ICT มาลีวงสาโรจน์คนที่2รักษาการที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวง ICT คุณอาทิตยาสุธาธรรม40ด้วยกันทั้งคู่ใช่แล้วลาออกก่อนเกษียณทั้งคู่ถูกแต่งตั้งให้รับผิดชอบเป็นกรรมการจัดทำร่าง TOR ในการไม่ใช่ประมูลในการดำเนินโครงการนะคะที่บอกแปลงกายมาจากซิงเกิลเกตเวย์ในการที่จะซื้อจัดจ้างโครงการที่เรียกว่าก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 1.5 หมื่นล้านบาทซึ่งแปลงกายมาจากโครงการซิงเกิลเกตเวย์ที่ได้รับกระแสต่อต้านก่อนหน้านี้ถ้าจำได้นะคะ F5 อะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่ปรากฏขึ้นเรื่องซิงเกิลเกตเวย์ไอ้เรื่องอะไรตรงนี้อะไรนั่นก็เป็นแนวคิดนั่นก็เป็นนโยบายมองจากจุดยืนของใครใครยืนอยู่ตรงไหนไม่ว่ากันแต่ประเด็นที่ลาออกก็คือ1ที่ไม่กล้ายุ่งกลัวติดคุกก็คือ1โดยนโยบายเนี่ยเขาจะให้ใช้วิธีว่าจ้างบริษัททีโอทีไม่ต้องประมูลจากทีโอทีเป็นของรัฐเมื่อว่าจ้างทีโอทีจึงไม่ต้องประมูลไม่ต้องผ่านออปชั่นไงเพราะเป็นหน่วยงานรัฐที่2ไม่ต้องเข้าครม.ถือว่าหลักการในเชิงนโยบายผ่านมาหมดแล้วมูลค่าขนาดนี้ไม่ต้องเข้าครม.หรือก็ไม่ทราบสิครับแต่ผมว่ามันไม่รู้สินะในขณะเดียวกันไอ้โครงการนี้เนี่ยจะมีเรื่องของการวางเคเบิลย่อยแก้วนำแสงไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศก็ไม่มีการสำรวจศึกษาเบื้องต้นพื้นที่แต่ละพื้นที่สภาพพื้นที่ต้องไม่ทราบสิอ่ะว่ากันไปผมว่าดร.อุตมะออกมาสื่อสารกับสังคมเปิดแบบเปิดสักครั้งนึงก็น่าจะเกิดคุณูปการนะใช่ค่ะเราก็ยินดีที่จะพูดคุยนะคะอย่างน้อยก็ทำความจริงให้ปรากฏกับสังคมที่ตั้งข้อสงสัยในกรณีนี้ค่ะก็อย่างที่กล่าวเรียนนะวันนี้เป็นวันหยุดค่ะวันหยุดอันเนื่องมาจากวันพรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่มะรืนก็พระใหญ่ใช่ค่ะเมื่อฟันหลอที่วันจันทร์เขาจึงแถมให้
อีก1วันนะครับนายกลุงตู่แถมให้ค่ะถือว่าเป็นวันหยุดเนื่องในวันพระใหญ่ก็แล้วกันไม่อยากให้ใครเสียอารมณ์แต่มันเลี่ยงไม่ได้จริงๆอีกเรื่องที่ผมเข้าใจว่าท่านนำเสนอไปแล้วเนี่ยมีคนที่เสียอารมณ์แน่นอนเลยเอาอย่างนี้เมื่อวานเมื่อวานพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรรักษาราชการผบ.ชน.นครบาลค่ะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมๆกับพลตำรวจตรีเจริญศรีสสรักค่ะผู้การนครบาล2ใช่ค่ะออกมาร่วมกันแถลงเรื่องจับโจรขโมยรถค่ะจับโจรขโมยรถแต่ว่าตอนท้ายของการแถลงข่าวจับโจรขโมยรถแถมเรื่องคดีตัวอย่างนักเรียนนักเลงจำกันได้ใช่ไหมศาลพิพากษาจำคุกผู้ปกครองของนักเรียนนักเลง2คน2บ้าน2ครอบครัวค่ะแต่รอลงอาญาเนื่องมาจากปล่อยปละละเลยให้ลูกเนี่ยไปเป็นนักเลงทั้งที่เป็นนักเรียนอันนี้ถือว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นกรณีตัวอย่างกรณีศึกษาด้วยเป็นกรณีตัวอย่างกรณีแรกใช่มั้ยจะเป็นคดีแรกที่จำคุกผู้ปกครองของนักเรียนนักเลงค่ะพอไปแถมถึงเรื่องนั้นอยู่ๆอารมณ์ไหนไม่ทราบนะฮะผบ.สานิทก็บอกว่าที่ต้องเอาผิดผู้ปกครองของนักเรียนนักเลงนั้นก็เพื่อจะกระตุ้นจิตสำนึกบรรดาโจนักเรียนนักเลงทั้งหลายว่าถ้าไปทำอะไรเนี่ยพ่อแม่เดือดร้อนผู้ปกครองติดคุกนะพ่อแม่จะเดือดร้อนเพราะนั้นให้คิดให้มีจิตสำนึกให้ตระหนักมากขึ้นเดียวกันก็แนะบรรดาโจทั้งหลายถ้าเจอกันถ้าเจออริอยากจะตีกันทะเลาะกันแทงกันก็ให้เปลี่ยนมาทำท่าซาลางเฮโยทำไหมปรากฏว่าพอมาถึงตรงนี้ปั๊บภาพเป็นข่าววันนี้ไม่ทราบผบ.สานิทกับผู้การนครบาล2ก็พร้อมใจกันซาลางเฮโยก็เอามือคนละข้างตัวเองแล้วทำเป็นรูปหัวใจอะค่ะก็พร้อมใจกันซาลางเฮโยใช่ค่ะมุ้งมิ้งมากนะคะภาพนี้ถูกเผยแพร่ในโซเชียลพร้อมกับมีแคปชั่นใต้ภาพว่าสานิทย้ำเอาผิดพ่อแม่นักเรียนนักเลงกระตุ้นจิตสำนึกแนะโจเจออริให้ทำท่าสารางเฮโยในบัตรดลครับโซเชียลก็กระหน่ำหนักมากผบ.สานิทเริ่มจากดราม่าแอดดิกก่อนพี่ตำรวจครับขอวิธีการที่มันได้ผลจริงจังได้ไหมพี่แบบนี้ไม่เอาเว้ยแบบนี้ไม่เอานะดราม่าแอดริกบอกไม่เอาคราวนี้ไปดูอารมณ์อันเกลี้ยกล่อมของภาสกรช่างสำราญนะครับภาสกรช่างสำราญนะฮะบอกว่าก็เอาภาพเป็นข่าวจากมติชนออนไลน์และมีบรรยายใต้ภาพดังว่ามาโพสซ้ำพร้อมกับข้อความว่าพิมพ์ข้อความว่าดูทรงแล้วน่าจะโดนตีนง่ายกว่านะครับนักเรียนนักเลงช่างกลสถาบันไหนไปเจอคู่อริและทำท่าสลังเฮโยนะฮะแทนที่จะได้สันติภาพนะอาจจะได้บอกว่ามันกวนตีนนี่หว่าหลายคนก็บอกเอ๊ะกวนหรือเปล่าท่าแบบนี้มันกวนนี่หรือบอกโอ้ยทำแบบนี้จะได้ผลหรือตายอย่างเช่นต่อไปก็ดูข้อความนะข้อความแรกผมไม่กล้าอ่านฮะกูมึงผมข้ามฮะหวาดเสียวฮะข้อสองนะข้อความที่สองท่านไม่คิดว่าทำแบบนี้มันจะทำให้อีกฝ่ายคิดว่ากวนตีนเหรอครับท่านมุ้งมิ้งเกินมุ้งมิ้งเกินข้อความต่อไปเขาบอกว่าถึงจะเอาท่าซาเฮโยผมว่าเปลี่ยนเป็นแค่ยกมือไหว้และยิ้มให้กันแบบประเพณีไทยๆมันจะดีกว่าไหมครับเราคนไทยนะครับไม่ใช่อบป้านะครับไม่ใช่เกาหลีอบป้าแปลว่าอะไรอบป้าไงเขาก็จะพูดถึงหนุ่มเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยอบป้าอบป้าอีกหนึ่งข้อความทำไมรู้สึกไม่ดีกับตำรวจทั้งสองนายทุกครั้งที่ออกมาแถลงข่าวตั้งแต่เรื่องแก๊งวัยรุ่นฆ่าชายพิการจนทุกวันนี้ก็ยังเป็นการแถลงข่าวแบบกวนมันส่อให้เห็นถึงระดับนโยบายเลยเชียวอุ้ยแรงไปไหมเนี่ย อีกหนึ่งข้อความบอกแค่ไปเต้นกุนกวนที่งานรำวง ก็เสียงตีแล้วนะถ้าทำท่าสลังเฮโยอาจได้กลับบ้านเก่าก็ได้อาจจะโดนหนักกว่าเดิมก็ได้นะอาจจะไปกวนเอา
ก็หลากหลายความคิดเห็นนะกับเห็นภาพเป็นข่าวของ2นายตำรวจผู้ใหญ่เอาพอคุณผู้ฟังคุณชมคิดอย่างไรวันนี้วันหยุดเนื่องจากวันพระใหญ่ค่ะต่อเนื่องไม่อยากให้ใครเสียอารมณ์ค่ะจริงเหรอแต่มันเลี่ยงไม่ได้จริงๆเข้าใจเอาผมว่าดร.อุตตมะกระทรวง ICT หาจังหวะสื่อสารกับสังคมอีกสักครั้งเถอะเกิดอะไรขึ้นกับ240ลาออกก่อนเกษียณเขาทิ้งใบปลิวเขาแฉกันว่นกระทรวงหนีหน้าที่กรรมการ TOR โครงการ Single Gateway 1.5 หมื่นล้านไม่อยากเสี่ยงไม่อยากเสี่ยงกลัวติดคุกขณะเดียวกันผบ.สานิทครับรักนะจริงหยอกไม่รักไม่หยอกนะฮะหวังว่าจะเข้าใจนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคิดอย่างไรส่งเข้ามาทางไลน์ได้นะครับใช่ค่ะสปริงเรดิโอนี่แหละค่ะความคิดเห็นมาหรืออยากจะให้ทำแบบไหนดีกว่าท่าสลาเฮโยนะคะก็เสนอมาจะได้แจ้งไปที่ท่านผบ.ค่ะช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะพักกันสักครู่ค่ะ